ขอบคุณนักห้องส่งมากๆเลยนะคะเอ้าเฮ้ยหลีหายเราต้องใส่หลีมาแล้วล่ะเดี๋ยวเอ็กซิโอคาร์มีโอ้โหเรียกงานแรกขนาดนี้มีเธออะไรรีบด่วนเหรอก็เธอไปไหนมาล่ะเราหาเธอไม่เจอเนี่ยเราเริ่มรายการของเราแล้วนะเนี่ยมีอะไรเหรอวันนี้เราก็มีของใหม่ของอะไรถ้าไม่ตื่นเต้นเรียกมาอย่างนี้ที่โกรธเลยอ่ะแบมือ Axio Anywhere เฮ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยยังไงล่ะเราได้ของ Anywhere มาแต่เราต้องสิแหมของนี้เนี่ยมาจากนอกโลกยังต้องเรียกของอะไรกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตัวนี้นี่คือเป็นอะไรตัวนี้คือ Anywhere AW568โอ้ที่เรียกว่าคือเป็นรุ่นแบบว่าน้องๆเนี่ยเริ่มหัดใช้อุปกรณ์คีย์บอร์ดแบบเท่ๆแต่ก็คือเป็นรุ่นเบื้องต้นรุ่นเบื้องต้นแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Advanced Gaming Keyboard นะคะสำหรับ Alienware นะคะ AW568 นะตัวนี้เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีสวิตช์นะที่บอกว่าทนมากสวิตช์อะไรสวิตช์ตัวนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่สวิตเตอร์แลนด์ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะคะอ้าว AW568 นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมีความสวยงามนะคะของไฟนะแล้วก็ดีไซน์ที่เขาเรียกว่าไอคอนิกดีไซน์นะคะในเรื่องของไฟเนี่ยสวยงามเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฟแบบเอเลียนเอฟเฟคเลยนะเชียร์เอเลียนเอฟเฟคใช่แบบเหมือนยันแม่มารับอย่างนี้หรอแน่นอนเพราะว่าไฟตัวนี้เนี่ยเอเลียนเอฟเฟคนะคะจะเป็นไฟนะที่แบบว่าอยู่ทางด้านหงายขึ้นหงายขึ้นหงายไม่ใช่หงายคีย์บอร์ดซึ่งเวลาเราวางนะคะบนโต๊ะคอมเนี่ยเราจะเห็นนะคะรัศมีเนี่ยของไฟเอเลียนเอฟเฟคเนี่ยมันแผ่รอบๆคีย์บอร์ดเวลามองตอนเนี้ยในสตูเนี่ยแดดแรงมากนอกจากเราสองคนจะแรงแล้วแต่ไฟแรงไม่แพ้กันถ้าเกิดปิดไฟเนี่ยคือมันจะแบบมันจะเห็นใช่เห็นไปแบบว่ารัศมีแผ่มาเหมือนสมัยก่อนนี่ฮะเหมือนสมัยก่อนเห็นป้าที่แบบแต่งรถแต่งรถซิ่งอ่ะไฟไหม้ทั้งหมดไฟไหม้ทั้งหมดเลยเนี่ยเอาวนกลับมาในเรื่องนี้ก็ของสวิตตัวนี้เรื่องสวิตที่บอกว่าโคตรทนเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นบราวน์สวิตนะคะซึ่งเสียงเนี่ยมันจะเบากว่าบลูแล้วก็ใช้น้ำหนักกดเนี่ยน้อยกว่านะคะซึ่งมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ชอบเล่นเกมนานๆแล้วก็ยังอยากได้อรรถรสในการเล่นเกมโดยที่มีเสียงแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ได้ดังมากดังมากจนเกินไปไม่ได้ดังขนาดแม่ด่าหรือว่าแบบว่าภรรยาด่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำนะคะผลิตภัณฑ์ของเอเลนแวร์เนี่ยทุกตัวนะคะที่เป็นเกมมิ่งเกียร์เนี่ยเขาการันตีในเรื่องของความโคตรแม่นแม่นขนาดไหนต้องถามเจ๊แป้เพราะว่าแม่นยำอย่างเข็มขัดสั้นมันคาดไม่ถึงแม่นยำอย่างคาดไม่ถึงนะคะถ้าสมมติว่าใครถอดไอ้แม่นยำอย่างเข็มขัดสั้นเนี่ยมันสั้นแค่ไหนแล้วคาดไม่ถึงยังไงและต้องมาทดลองค่ะบางคนก็จะบอกว่าเข็มขัดสั้นแต่รักฉันยาวทนนะแล้วก็แม่นยำมากนะคะตัวนี้เรื่องของกดปุ่มพร้อมๆกันหลายๆปุ่มได้ตามสไตล์เกมมิ่งคีย์บอร์ดคือไม่เออร์เรอร์ใช่มันจะไม่ร้องไม่ร้องตึ๊ดๆแบบว่าเออร์เรอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้เวลาที่กดปุ่มพร้อมกันในระหว่างที่เรากำลังบอกว่าหูวุ่นวายกับการเล่นเกมเพราะว่าเขามีปุ่มขีดโรลโอเวอร์แอนตี้โกสติ้งนั่นเองค่ะไม่เสียโรมอ่ะให้นางหน่อยนางท่องมาทั้งวันเออใช่ท่องมาตั้งแต่ตีสี่นะตอนนี้ที่บอกว่าประมาณก็มันเกือบจะ6 โมงเย็นละ6 โมงเย็นไปแล้วเนี่ยก็ยังจำไม่ค่อยได้นะคะ6 โมงอ่ะแล้วตัวนี้สามารถที่จะเซตมาโคได้มั้ยคะได้สิคะเห็นตรงๆขนาดนี้มีปุ่มมาโคงอกมาทางด้านข้างนะคะคือถ้าสมมติว่าเซตมาโคคือสามารถเซตมาโคได้ทุกปุ่มแต่ว่ามันจะมีปุ่มพิเศษที่บอกว่าเป็นปุ่มแยกออกมาจากคีย์ต่างๆซึ่งบอกว่าเพิ่มความสะดวกสบายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันพิเศษเป็นแถวด้านซ้ายสุดในเรื่องของความสบายนะคะของจริงจังเกมเมอร์นะคะที่ชอบเล่นเกมนะเป็นเวลานานๆนะเลยมาใช่ยังไงต่อความลาดเอียงลาดชันใช่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 อันนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีนะคะทางลาดเอาไว้เวลาท
ข็นรถเข็นขึ้นไม่ใช่มันก็จะมีนะคะจุดที่รองรับข้อมือนะคะทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยรู้สึกสบายนะคะแล้วก็ไม่เมื่อยทั้งแขนแล้วก็ข้อมือด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถปรับความสูงได้ถึง3ระดับตัวนี้คือระดับแรกใช่อันนี้คนที่ชอบแบบว่าลาด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 แบบข้อมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่เมื่อยนะคะเราก็สามารถปรับระดับความสูงขึ้นมาได้อีกนะคะระดับที่2ระดับที่2นะคะก็จะมีนะเป็นขาตั้งซึ่งเขาจะมีขาตั้งนะคะระดับแบบสูงสูงเล็กน้อยระดับปานกลางนี่อันนี้ก็จะเป็นระดับแบบอย่างนี้ก็จะขึ้นมาหน่อยใช่จะสูงขึ้นมานิดนึงสำหรับคนที่ชอบบอกว่าไม่ชอบกระดกข้อมือเยอะนะให้คีย์บอร์ดช่วยกระดกให้แต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นเกมเมอร์สายรักสบายนะคะไม่อยากจะกระดกข้อมือเลยนะคะเขาก็มีนะคะขาตั้งที่3ระดับที่3เขาเรียกว่าเป็นระดับสูงสูงนะคะสูงเท่าดอยสุเทพกันเลยทีเดียวใช่อันนี้นี่คือจะสบายมือมากไหนแป้งรอดีไซน์นะคะสบายเหลือเชื่อแล้วนี่คือบอกว่าแป้งเอามาแค่นี้เหรอเราก็มีอีกหลายชิ้นเดี๋ยวเราขอหาก่อนเราจะต้องหานิดนึงเอาไม้เราไปไหนแล้วล่ะงั้นตัวนี้ฉันเก็บเลยนะเอาไว้ตั้งไว้ก็ได้ฉันยังไม่ได้เรียนคาถาเสกให้ของหายเพราะฉะนั้นฉันก็เลยไม่รู้ว่ามัน อย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นจะเสกตัวใหม่มาเลยกันเอ็กซ์โซเอเลียนแบนอันนี้คือจะรุ่นแบบเด็กๆหัดนึงส่วนอันนี้คือแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วล่ะใช่ตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งมาโครได้มากกว่าตัวที่แล้วนะคะเพราะว่าสามารถตั้งได้ถึง15มาโครแล้วก็ตัวที่แล้วเนี่ยตั้งได้5ใช่แล้วตัวนี้เนี่ยมีโปรแกรมในตัวด้วยมีหน่วยความจำในตัวนะคะมีเมมโมรี่ในตัวด้วยใช่งั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้ที่ไหนเนี่ยก็คือสบายไม่ต้องลงแบบว่าไดเวอร์ก็สามารถแบบเซตค่าจากบ้านไปได้เลยตรงนี้คือจะมีไฟที่ใต้ปุ่มใช่ในเรื่องของดีไซน์ก็จะมีความแตกต่างแต่ก็คือจะมีไอที่เหมือนกันก็คือจะมีเป็นไฟใต้ยันแม่ใช่ไฟใต้ยันแม่ที่ทำให้แบบว่าคีย์บอร์ดเหมือนลอยได้นะแล้วก็ไฟใต้ปุ่มก็คือเราสามารถตั้งได้นะคะหลายรูปแบบมากๆเลยแล้วก็ยังสามารถตั้งไฟแบบแยกโซนได้ในตัวโปรแกรมที่ใช้พวกที่สาธิตซิกมาน่าสนใจที่สาธิตซิกปุ่มเนี่ยคือจะเหมือนกับตัว568ใช่ไหมใช่ตัวผมจะเหมือนกันค่ะก็จะเป็นไฟใต้ปุ่มเป็นไฟ RGB 16.8 ล้านสีงั้นเดี๋ยวเราจะตั้งนะคะก็คือตั้งในโซนเดียวจะมีแบบว่าตั้งเป็นโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5เริ่มแล้วมันเริ่มเปลี่ยนละใช่ซึ่งเรานอกจากจะแยกโซนได้แล้วเนี่ยนะคะมันยังสามารถนะตั้งจังหวะของไฟได้ซึ่งเขามีจังหวะแบบให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยเหมือนดอกไม้ไฟก็มีดอกไม้ไฟก็มีแบบสาดเหรอสาดอ๋อมันจะแวบๆใช่จะแวบๆบุ้มบ้ามแวบๆนะคะซึ่งเราสามารถนะเลือกสีได้ตามใจชอบนะคะทำสไตล์ RGB 16.8 ล้านสีเก๋ๆนะคะมีหลายรูปแบบมากเลยนะถ้าใครที่บอกว่าอยากจะเก๋มากอยากจะทดลองเนี่ยก็สามารถลองศึกษาได้เลยใช่ลองเรียนกันเลยซึ่งมาเคาะประตูเขาว่าเจ๊แป้งอยู่ไหมครับวันนี้ผมอยากจะมาลองของครับอ่ะคีย์บอร์ดทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะคะมีความแม่นจำอย่างเหลือเชื่อแม่นจำไม่ใช่แม่นจำมีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อทั้งคู่แต่ในเรื่องของการคอนโทรลนะคะในเรื่องของวอลลุ่มเสียงมีความต่างกันปุ่มต่างกันนิดนึงใช่ต่างกันนิดนึงอันนี้จะเป็นกด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 ใช่ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าขี้เกียจเกมเมอร์ใช้ไถเอาใช้ไถเอานะคะซึ่งก็เป็นความง่ายดายแล้วความสบายนะในรุ่นของคีย์บอร์ดตัวที่ไฮโซขึ้นนะคะใช่เราไม่มีอีกอย่างนึงอะไรอ่ะต้องเสกปะเนี่ยไอ้ต้องเสกเพราะว่ามันอยู่แล้วอ้าวก็คือชิ้นนี้เลยเหรอเมาส์นั่นเองเป็น Alienware AW558 นี่ตัวนี้นะคะเป็น Advanced Gaming Mouse นะคะเหมาะสำหรับเกมเมอร์ในระดับ Advanced เลยนะคะด้วยดีไซน์สวยงามนะคะมีเคิร์ฟด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นเมาส์มือขวานะคะเหมาะสำหรับคนถนัดขวานั่นเองค่ะมือขวาแบบพี่หนุ่ยป่ะเอาไปเลยเอาไปเอาไปเมาส์นะคะที่มีปุ่มนะ9ปุ่มหน่อยแล้วก็3
นการกดได้ใช่ทนการกดได้ถึง10ล้านครั้งด้วย9ปุ่มเนี่ยก็จะมีปุ่มด้านข้างนะคะเป็นปุ่มมาโครนะอีก2ปุ่มซึ่งเราสามารถโปรแกรมได้นะคะค่ะแล้วก็ปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มออมรอนทนการกดถึง10ล้านครั้งคิดว่ากดถึง10ล้านป่ะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่โปรกว่าฉันว่าสายขาดก่อนนั่งแคะเล่นระหว่างล้อเข้าเกมนี่เป็นคนหรือเป็นหนูเนี่ยเป็นหนูค่ะอยากเป็นอะไรที่มันน่ารักน่ารักไงเป็นหนูไงไม่อยากเป็นเจ้โอเคแล้วอันนี้เนี่ยนะคะมีปุ่มนะที่สามารถนะปรับนะคะ DPI ได้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งได้เท่าไหร่คะสามารถตั้ง DPI นะคะได้สูงสุดถึง 5,000 DPI ค่ะแล้วก็ปรับ DPI ได้ง่ายมากง่ายไงวะปกติเหรอซ้ายขวาถูกต้องเห็นไหมใช่ปกติไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีความรู้เยอะใช่ฉลาดน้อยก็ใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าฉลาดมากนะคะยิ่งนำชัยชนะให้มาอยู่ในปลายนิ้วนะคะเพราะว่ามันแม่นมากมากในเรื่องของสีนะคะแน่นอนระดับเอเดนแบร์เนี่ยมันก็มุ่งไปได้มากเป็นแค่สีแค่นี้นะคะเราสามารถตั้งได้นะคะว่าไฟเนี่ยเป็นไฟ RGB นะปรับได้ถึง 16.8 ล้านสีตามใจชอบเลยใช่ไหมเออสำหรับใครที่อยากจะได้นะคะอย่าเพิ่งคว้ากุญแจอย่าเพิ่งคว้ากระเป๋าตังค์ออกจากบ้านนะคะให้กด subscribe ตรงนี้ก่อนเลยสำหรับใครที่ชอบ YouTube พยายามจะไลค์และ Facebook ของเดียวกันไลค์นิดใช่ทำให้ครบนะคะแล้วก็เฝ้า